คราวนี้ผู้ปกครองควรรู้นะครับเมื่อกฎหมายคาซีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีมีผลบังคับใช้แล้วนะครับหากละเลยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับโดยกฎหมายได้กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีที่นั่งอยู่ในรถจะต้องมีคาซีทซึ่งมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถครับและแบบที่2นะครับที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิงหรือบูสเตอร์ซีทนั่นเองครับโดยที่นั่งทั้ง2แบบข้างต้นนี้นะครับจะต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งก็มีข้อยกเว้นให้นะครับในกรณีที่ไม่มีคาร์ซีทแต่มีเด็กอายุไม่เกิน6ปีนั่งในรถด้วยจะต้องปฏิบัติตามหลัก3ข้อกำหนดดังนี้นะครับข้อแรกนะครับขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายครับข้อที่2นะครับให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังครับกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะเด็ดขาดครับและข้อสุดท้ายนะครับจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารด้วยหรือเด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับและถ้าเป็นกรณีรถรับจ้างรถสาธารณะจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับควรปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักนะครับ